สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมาละโมจะชวนมาทำขนมชั้นดอกอัญชันกันนะคะขนมไทยที่เป็นขนมมงคลที่นี่จะเป็นสูตรที่ลงตัวนะคะเมื่อผสมแป้งแล้วจะสามารถนึ่งได้หนึ่งถาดไม่ต้องไปเสียเวลาปรับสูตรไม่ต้องเสียเวลาในแป้งนะคะเนื้อขนมจะเหนียวนุ่มเนื้อสามารถที่จะลอกเป็นชั้นได้ง่ายเดี๋ยวมาดูกันนะคะ A few moments later สำหรับทำขนมชั้นกันนะคะวันนี้เราจะใช้ดอกอัญชันที่เด็ดมาจากต้นนะคะดอกอัญชันสดๆประมาณ30ดอกนะคะอัญชันนี้มาเด็ดคั่วที่เป็นสีเขียวออกนะคะแล้วก็จะนำดอกมาใช้ค่ะเด็ดจนหมดเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนำไปล้างน้ำนะคะล้างน้ำทำความสะอาด1ครั้งนะคะเอาฝุ่นออกค่ะเรากดน้ำร้อนใส่ลงไปในดอกอัญชันที่ล้างแล้วนะคะแล้วก็ใช้ช้อนคนให้จมลงไปนะคะสีจะได้ออกไวค่ะเสร็จแล้วก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาคั้นนะคะสำหรับขนมชั้นนี่เราจะแบ่งเป็น2สีด้วยกันก็คือชั้นหนึ่งเป็นสีขาวอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นสีม่วงที่เป็นดอกอัญชันนะคะแป้งเราก็จะแยกออกเป็น2ชุดด้วยกันก็คือผสมแป้งเป็น2หม้อนะคะชุดที่1นี่จะเป็นแป้งของสีขาวนะคะสีขาวก็จะประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งขาวแป้งมันน้ำตาลทรายผสมเกลือเล็กน้อยแล้วก็กะทินะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องส่วนผสมกันนะคะว่ามีอัตราส่วนไหนบ้างนะคะสำหรับอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นชั้นที่เป็นพระเอกของเรานะคะซึ่งเป็นชั้นที่มีดอกอัญชันในส่วนนี้ก็จะผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าแป้งมันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผสมด้วยน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยแล้วก็มีหัวกะทินะคะประกอบด้วยดอกอัญชันที่เราได้เก็บมาแล้วก็แช่ในน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มวิธีการผสมกันนะคะเราจะเริ่มที่แป้งชั้นสีขาวก่อนนะคะเรามาเริ่มผสมแป้งสีขาวกันเลยนะคะเริ่มด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่หม้อผสมเลยค่ะแป้งเท้านะคะเทรวมกันค่ะแล้วก็แป้งมันสำปะหลังนะคะเทรวมกันแล้วเดี๋ยวเราคนส่วนผสมของแป้งทั้ง3อย่างนี้ให้เข้ากันนะคะขนมชั้นของเรานี้เราได้ประยุกต์สูตรออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการผสมไม่ต้องนวดแป้งนานๆเหมือนสมัยโบราณนะคะไม่ต้องเปลืองแรงด้วยแต่ได้ขนมชั้นที่เหนียวนุ่มหนึบหนับไว้รับประทานกันค่ะเมื่อแป้งทั้ง3ชนิดเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะเริ่มใส่กะทิเลยนะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะเดี๋ยวคนกลับด้านนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลทรายที่ผสมเกลือนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำแป้งไปกรองสูตรของเรานะคะเราต้องการเนื้อขนมที่เนียนเราจะกรองแป้งนะคะจะได้แป้งที่สะอาดด้วยเนื้อเหนียวด้วยนะคะกรองเลยนะคะนี่เป็นแป้งที่เรากรองเมื่อกี้นี้นะคะสีขาวเดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งที่เป็นชั้นสีม่วงกันนะคะชั้นสีม่วงนี่เดี๋ยวเราไปเตรียมคั้นน้ำดอกอัญชันออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยมาผสมในแป้งนะคะเตรียมถุงมือนะคะ
ราจะบีบดอกอัญชันนะคะบีบแล้วก็ทิ้งกากไปนะคะแล้วก็นำมากรองกรองไปหนึ่งครั้งก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาผสมในแป้งค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มผสมแป้งกันนะคะที่เรากรองน้ำดอกอัญชันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมผสมกันนะคะเริ่มต้นนะคะก็เหมือนกับชั้นสีขาวเลยนะคะเตรียมแป้ง3ชนิดไปผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันแป้งขาวนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ด้วยน้ำดอกอัญชันก่อนนะคะน้ำดอกอัญชันที่เราเตรียมไว้นี่มันจะเป็นสีธรรมชาติเป็นสีเงินอมม่วงถ้าเราต้องการให้สีออกม่วงมากขึ้นเราก็หยดน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครต้องการสีธรรมชาติล้วนๆเลยก็จะไปออกโทนสีน้ำเงินอมม่วงค่ะหรือว่าใส่น้ำดอกอัญชันเลยนะคะจำนวนของดอกอัญชันที่เราจะนำมาผสมนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกอัญชันด้วยนะคะว่าดอกเล็กหรือว่าดอกใหญ่หรือว่าดอกชั้นเดียวหรือว่าเป็นดอกซ้อนนะคะแต่วันนี้เราใช้ดอกอัญชันที่เป็นไซส์กลางๆเป็นดอกซ้อนนะคะประมาณ30ดอกมาผสมนะคะความเข้มของสีก็ขึ้นอยู่กับดอกด้วยนะคะว่าดอกเราสีเข้มหรือว่าสีอ่อนตรงนี้เราสามารถปรับได้นะคะเสร็จแล้วเราจะใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะทำให้เข้ากันนะคะอย่าลืมนะคะคนไปทางเดียวกันเสมอนะคะเมื่อกะทิกับแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวจากนั้นก็คนจนน้ำตาลละลายเดี๋ยวก็จะนำไปกรองเช่นเดียวกับสีขาวนะคะตอนนี้น้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมากรองกันเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำแป้งที่เรากรองไว้ทั้งสองสีนี้ไปนึ่งในระหว่างนี้ควรจะเตรียมซึ้งที่ใส่น้ำแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดเลยนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มนึ่งกันเลยนะคะตอนนี้น้ำในซึ้งเดือดแล้วนะคะเรานำถาดมาใส่ซึ้งนึ่งถาดไว้5นาทีนะคะหลังจากครบ5นาทีแล้วเราก็จะนำแป้งที่เตรียมไว้มาหยอดเราจะเริ่มจากแป้งที่เป็นสีม่วงนะคะโดยแป้งแต่ละชั้นนี่เราจะต้องแบ่งแป้งให้แต่ละชั้นเท่าๆกันนะคะขนมจะได้ออกมาได้เสมอกันทุกชั้นนะคะตอนนี้เราแบ่งแป้งเอาไว้แล้วนะคะนี่แป้งสีม่วงนะคะเราจะเทใส่ถาดนึ่งเลยนะคะปิดฝาซึ้งแล้วนึ่งไป8นาทีนะคะอ
ั้นที่1ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูแล้วก็นึ่งชั้นที่2ต่อไปเลยนะคะแป้งชั้นที่2นะคะเป็นสีขาวนะคะชั้นแรกเป็นสีม่วงแล้วก็ปิดฝาซึ้งนึ่งต่อไป8นาทีนะคะเราจะนึ่งไปเรื่อยๆจนครบ7ชั้นนะคะแป้งที่เราสมไว้นี่สำหรับ7ชั้นชั้นสุดท้ายจะเป็นสีม่วงนะคะตอนนี้เราก็มาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะคะจะหยอดแป้งสีม่วงเป็นชั้นปิดฝาแล้วก็ตอนนี้ขนมของเราสุกแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะสวยงามไหมคะเดี๋ยวเราจะออกไปซึ้งแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วค่อยนำมาตัดเป็นชิ้นๆค่ะนี่ขนมที่เราตัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพักกันนะคะนี่ค่ะขนมล่อนออกจากถาดได้ง่ายนะคะนี่นะคะขนมเป็นชั้นๆสวยงามนะคะเนื้อขนมล่อนนะคะล่อนลอกเป็นชั้นถาดได้ง่ายเลยค่ะตอนนี้ขนมชั้นดอกอัญชันเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำกันดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วเราไม่ใช้น้ำมันมาทาถาดนะคะจะได้ไม่ต้องเพิ่มคอเลสเตอรอลเนาะแล้วก็สูตรนี้สามารถที่จะแซะออกจากถาดได้ง่ายๆไม่ติดถาดเพราะเป็นสูตรที่เราปรับมาแล้วอย่างลงตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของมารโมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำสาระดีๆมามอบให้กับท่านต่อไปค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ